ค่ะก็ Thai Cave Rescue นะคะเป็น limited series ของ Netflix ค่ะซึ่งใน limited series ครั้งนี้ค่ะเราจะลงลึกในทุกรายละเอียดโดยเฉพาะชีวิตของน้องๆ13คนที่ติดอยู่ในถ้ำค่ะแล้วก็จะมาเล่าโดยละเอียดขึ้นแบบว่าแต่ละหน่วยที่เข้ามาช่วยเป็นยังไงบ้างเราจะแบบเราคอมพลีทอะไรบ้างเราจะ failures อะไรบ้างค่ะจะแบบเล่าอย่างละเอียดลงอย่างเราเป็นตัวละครใหม่ตั้งขึ้นมาค่ะของหนูกับพี่โดเป็นตัวละครใหม่ที่แบบ fictional character ที่คิดขึ้นมาค่ะแต่จริงๆอ่ะพวกเราก็เป็นตัวแทนของหน่วยที่ช่วยในภารกิจครั้งนี้ค่ะของหนูก็จะเป็นหน่วยวิศวกรทางน้ำค่ะจะเป็นเหมือนตัวแทนหน่วยนี้อะไรค่ะอย่างโดนัทนะคะถ้าเกิดว่าเราได้ติดตามข่าวค่ะเราก็จะเห็นว่ามีภาพของเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะคะอยู่ตลอดเวลาในภารกิจนะคะแต่ว่าคนอาจจะไม่เคยได้เมนชั่นถึงหรือว่าไม่เคยได้ให้ใครดีก็ทางตัวนักเขียนเองแล้วก็โชว์รันเนอร์นะคะก็เลยดึงตัวละครตัวนี้ขึ้นมาเพื่อบอกเล่าแทนคนที่อยู่เบื้องหลังภารกิจที่อาจจะยังไม่เคยพูดถึงค่ะอ๋อก็จะเป็นหน่วยซีลนะครับที่รีไทร์แล้วนะครับแล้วก็ก็ยังไปช่วยในภารกิจครั้งนี้จนสุดท้ายแล้วก็คือขาดอากาศหายใจในถ้ำนะครับสปอยเนื้อหาค่ะอ้าวสปอยเนื้อตอนฮะผมเล่นสั้นๆนะฮะเอาภรรยามาเล่นด้วยใช่ครับก็เป็นมะเหมี่ยวครับผมก็แรกๆก็เก่งครับตอนหลังก็ทางโปรดักชันเนี่ยเขาทำทุกอย่างให้เราเชื่อแล้วก็เขาอำนวยในเรื่องของนักแสดงได้มากเลยเราเห็นทุกอย่างแล้วเราเชื่อแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับผมตอนแรกก็คิดเยอะฮะแต่พอการทำงานเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยด้วยทุกๆอย่างที่มันสมบูรณ์แบบแล้วก็ใหญ่แล้วก็พร้อมก็จะช่วยพวกเราได้เยอะมากครับแล้วก็ทำให้มันลื่นไหลครับทางนี้ได้ยินไหมเนี่ยตอบพูดไมค์ทางนี้ได้ยินใช่ไหมเรายืนนี้ได้ยินใช่ไหมอ๋อถามว่าอะไรนะเรื่องนี้เป็นยังไงครับเป็นอย่างนั้นแหละเป็นผู้ว่าผู้ว่านรงศักดิ์โอสถนากรใช่แกล้งพี่เอกสิทำไมล่ะพี่เอกเล่นดีมากถามว่าเล่นยากไหมคะเพราะว่ามันเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้เหมือนกันเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่โดยส่วนตัวไม่ยากนะเราก็มองว่ามันก็เป็นการสวมบทบาทตัวละครหนึ่งตัวละครไม่ว่าจะมีชีวิตจริงหรือไม่มีชีวิตจริงก็ตามเมื่อตัวละครนั้นเนี่ยอยู่ในซีรีส์แล้วเนี่ยเรามองว่าอันเนี้ยมีชีวิตจริงของเราในซีรีส์นะคนละคนกับผู้ว่าชีวิตจริงตัวจริงๆแล้วเรามองงี้นะนี่พูดให้ดังๆเผื่ออันนู้นใบนู้นไม่ได้ยินนานๆมาสัมภาษณ์งี้ทีเราไม่รู้จะทำตัวไงยาย่าด้วยตื่นเต้นข้างยาย่ายาย่าจะแต่งงานแล้วอ่ะใช่ไหมไม่ใช่พี่เอกเป็นเรื่องขอโทษยังค่ะแก้ข่าวค่ะแก้ข่าวอะไรนะพี่เนี่ยพวกจำไม่ได้เลยก็คือเรามองว่าการเล่นเป็นคนที่มีชีวิตจริงเนี่ยเมื่อตอนเราเด็กๆนะที่เป็นนักแสดงใหม่ๆเนี่ยก็เคยคิดว่าน่าจะยากแม้กระนั้นเมื่อสัก 5-6 ปีที่แล้วมีโอกาสเล่นสวมบทบาทคนที่มีชีวิตจริงครั้งแรกตอนแรกก็รู้สึกว่าน่าจะยากจะทำไงเนี่ยเราต้องไปศึกษาไปนู่นนี่สุดท้ายเนี่ยได้คำตอบให้ตัวเองว่าไม่ต้องเราฟังจากคนเขียนบทกุ้มกับแล้วก็ดูในบทเพราะว่ายังไงก็ตามสุดท้ายเนี่ยมันได้คำตอบกับตัวเองว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นคนคนเดียวกันมันแค่ว่าเอาส่วนหนึ่งของเขาแล้วก็มาสร้างให้มันสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจในรูปแบบของซีรีส์เราก็มองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพอเข้าใจนี้ปุ๊บไม่ได้ยากอะไรไม่ได้กดดันอะไรถ้าเกิดถามว่าซีรีส์ของถ้ำหลวงของเน็ตฟลิกซ์น่าดูยังไงน่าดูยังไงยะยะคือสำหรับย่าค่ะตอนที่ถ่ายเรื่องนี้ค่ะรู้สึกว่าแบบโหทุกวันที่เราไปอยู่เราถ่ายในที่จริงหมดเลยค่ะเราถ่ายที่ปากถ้ำเราถ่ายที่เชียงรายกันทั้งหมดแล้วแบบรู้สึกว่าโหมันคือโคตรแบบซูเปอร์มิราเคิลที่น้องๆออกมาได้ค่ะแล้วแบบการถ่ายทอดในครั้งนี้ค่ะเราลงลึกในรายละเอียดเยอะมากๆก็จะเปิดพื้นที่ให้คนเหมือนแบบได้รู้ว่าแบบ
น้องๆต้องเจออะไรบ้างคนรอบข้างอะค่ะต้องเจออะไรบ้างจะเห็นแบบการแบบความล้มเหลวบ้างความสำเร็จบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูยังรู้สึกว่าแบบมันครบรสมากๆแล้วก็ตอนที่ถ่ายอะหนูยังรู้สึกว่าแบบโอ้โหแบบมันว้าวมากเพราะฉะนั้นยิ่งตอนที่ได้มาออกอากาศอะค่ะมันจะต้องแบบว่ายิ่งกว่านั้นอีกคือมันจะตีแบบหลายแง่มุมหลายมุมมองใช่ค่ะก็คือในเล่าในของพาร์ทของหนูก็คือเหมือนแบบย่าคือวิศวกรทางน้ำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบทหนูอะค่ะจะไปลิงก์กับชาวบ้านนะคะที่อยู่แถวนั้นคือการที่เราอาจจะยังไม่ได้ค่อยได้รู้เรื่องราวของชาวบ้านที่เขาต้องปล่อยให้นาเขาน้ำท่วมไปอะค่ะคือเราจะลงรายละเอียดในแบบคนรอบข้างที่ช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในพื้นที่จริงในพื้นที่จริงขออนุญาตเอ่ยถึงเนาะเรื่องอันนี้คือลูกชายของน้องพิมด้วยค่ะบีมบีมใช่ไหมน้องบีมบีมโดนัทเลยนี่เล็กสนิทก็เดี๋ยวขอเสริมย่านิดนึงนะคะว่าเรื่องถ้ำหลวงเนี้ยค่ะเราอาจจะได้ชมกันในหลากหลายการเล่าเรื่องนะคะแต่สำหรับภารกิจแห่งความหวังถ้ำหลวงไทยเคปเรสคิวเรื่องนี้ค่ะเราจะบอกเล่าถึงเรื่องราวที่คนอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าเหมือนตอนที่เรานั่งดูข่าวอะค่ะเราอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วระหว่างทางเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างระหว่างที่เด็กๆติดอยู่ในถ้ำเนี่ยเขาต้องเจอกับอะไรเขาต้องเผชิญกับอะไรหรือว่าคนที่รออยู่ข้างนอกเนี่ยเขารู้สึกยังไงแล้วก็กี่ครั้งที่ภารกิจเนี่ยมันจะต้องล้มเหลวกี่ครั้งที่มันเหมือนมันจะไม่สำเร็จแล้วสุดท้ายอะค่ะเพราะความช่วยเหลือของทุกคนเนี่ยมันก็สำเร็จขึ้นได้แล้วก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะเราก็อยากจะเหมือนมอบให้กับน้องบีมด้วยเพราะว่าระหว่างทางที่เราถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าบีมเนี่ยเป็นคนแรกที่ขึ้นไปเชียงรายแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นนานค่อนข้างนานนะคะแล้วเขาเป็นโค้ชเอกได้แบบ 100% เลยค่ะแม้ว่าในเรื่องจริงอะค่ะเราจะรู้ว่ามันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะแต่ว่าแม้ว่าเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอะแต่ว่าเราอาจจะเสียบีมไปจากหลังจากที่เราถ่ายทำเสร็จนะคะแต่ว่าโดนัทเชื่อว่าผลงานชิ้นนี้ค่ะมันจะยังคงอยู่แล้วก็เมื่อทุกคนได้ดูบีมนะคะหรือว่าเมื่อเราคิดถึงบีมแล้วเราได้ดูลิมิเต็ดซีรีส์เรื่องนี้เราก็จะนึกถึงเขาก็เห็นความพยายามของเขาค่ะแล้วก็นอกจากมันจะมีความหมายกับบีมแล้วโดนัทก็รู้สึกว่ามันมีความหมายกับพวกเรานักแสดงทุกคนเลยระยะต่อแล้วกันค่ะ22 กันยายนค่ะให้ชมวันนี้ก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับถ้ำหลวงนะคะภารกิจแห่งความหวังของวันที่22นี้แล้วนะคะสามารถชมกันได้ที่ Netflix นะคะเป็น Limited Series ที่พวกเราภูมิใจมากๆอยากให้ทุกคนได้ชมกันค่ะใช่ K-Rescue